สวัสดีครับณตอนนี้เนี่ยพวกเราก็รอกันมากว่า2สัปดาห์แล้วนะสำหรับซีรีส์ Skibidi Toilet EP ถัดไปจากคุณดาฟักบูมนะครับแล้วณตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีวี่แววเลยนะครับว่า EP ใหม่จากทางคุณบูมจะถูกอัปโหลดลงเมื่อไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยจาก Q&A ก่อนหน้านี้ระหว่างคุณบูมและนายไข่นะครับทางคุณบูมได้คอนเฟิร์มมาแล้วนะว่าซีรีส์ Skibidi Toilet EP ที่74นั้นจะถูกอัปโหลดภายในเดือนพฤษภาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งอาจจะมีการอัปโหลดคลิปช้ากว่านี้หรือคาดเคลื่อนไปก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะครับนั่นก็เพราะว่า EP ถัดไปนี้หรือว่า EP ที่74นะครับจะมีความสำคัญต่อเนื้อเรื่องของซีรีส์ Skibidi Toilet เป็นอย่างมากเลยนะซึ่งทางคุณบูมเนี่ยก็บิ้วเรามากว่า2เดือนแล้วนะว่า EP ที่74นี้จะเป็น EP ที่โคตรของโคตรสำคัญของซีรีส์ Skibidi Toilet อย่างแน่นอนครับดังนั้นเนี่ยเนื้อหาคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมจึงอยากพาคุณผู้ชมที่กำลังนั่งรอ EP ใหม่จากทางคุณดาฟักบูมอยู่เนี่ยไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในซีรีส์ Skibidi Toilet EP ถัดไปในเวอร์ชั่นแฟนเมดนะครับซึ่งบอกเลยว่าดุเดือดเลือดพ่านไม่แพ้ต้นฉบับเลยนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคลิปเวอร์ชั่นแฟนเมดในวันนี้นะครับผมก็ได้นำมาจากช่องนี้เลยนะ IULITM2 นะครับซึ่งหากใครเนี่ยไม่อยากฟังสปอยนะครับอยากดูคลิปเวอร์ชั่นเต็มแทนก็ไปดูได้ที่ช่องนี้เลยนะและหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวนผู้ชมคนละ1ไลค์นะครับให้กับคลิปนี้เพื่อที่ผมกายวอล์กเกอร์จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปครับทวนความเดิมกันเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เจ้าจีเรียมเนี่ยได้เข้าต่อสู้กับกลุ่มของไททันทั้ง3ตนนะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เจ้าจีเรียมนะครับมันก็สามารถเอาตัวรอดหนีออกมาได้นะจากน้ำมือของไททันทีวีแมนนะครับซึ่งณขณะนั้นเองเนี่ยไททันทีวีแมนที่โกรธจัดนะก็ได้คามุยตามหลังเจ้าจีเรียมไปติดๆนะครับแต่ว่าทางฝั่งของไททันคาเมล่าแมนและไททันสปิกเกอร์แมนเนี่ยดูเหมือนจะบาดเจ็บสาหัสเลยนะไม่รู้จะต่อสู้ไหวหรือเปล่านะครับแต่ดูจากสภาพแล้วเนี่ยไม่ต้องถามหมอก็รู้นะก็ต่อสู้ไม่ไหวแน่ๆนะครับซึ่งนี่ก็คือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในจักรวาลหลักของคุณบูมนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยตัดภาพมาที่คลิปแฟนเมดเวอร์ชันนี้นะเปิดมาฉากแรกเนี่ยดูเหมือนว่าตากล้องของเราใน EP นี้เนี่ยก็คือพี่คาเมราแมนที่ขี่หุ่นยนต์เมคคาเมราอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าหุ่นเมคคาเมราแมนในเวอร์ชันนี้เนี่ยดูเหมือนจะได้รับการอัปเกรดมาเล็กน้อยนะสังเกตจากส่วนแขนนะที่มีสีเป็นสีเหลืองและพร้อมกันนั้นตรงบริเวณมือเนี่ยก็ได้มีการติดตั้งกรงเล็บนะครับซึ่งเป็นกรงเล็บที่คล้ายๆกับของในท่านทีวีแมนเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งเปิดมาฉากแรกเนี่ยพี่เมคคาเมราแมนของเราก็กำลังจัดการกับเจ้ามิวแทนสกิปปี้ดี้ทอยเลทอยู่พอดีเลยนะครับโดยที่พี่แกเนี่ยหลังจากซัดหน้าเจ้ามิวแทนจนแว่นแตกไปแล้วใช่ไหมพี่แกก็ปิดบัญชีเจ้ามิวแทนโดยการยิงปืนไฟเปินไปยังหน้าเจ้ามิวแทนตัวนี้ตุยเย่ขาที่นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยพอเงยหน้าขึ้นมาก็มีเจ้าสกิปปี้ดี้ทอยเลทที่ยืนอยู่กลางถนนนะซึ่งมันเนี่ยก็ได้ยิงมิสไซล์เข้าใส่พี่เมคคาเมราแมนเว้ยว่าพี่เมคคาเมราแมนก็ได้ใช้แขนของตัวเองเนี่ยรับแรงระเบิดจากมิสไซล์ทั้ง2ลูกเอาไว้ได้นะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยพี่แกก็เดินเข้าไปปาดแฟดเจ้าสกิปปี้ดี้ทอยเลทตัวนั้นตุยเย่ขาที่เช่นกันแล้วก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าโลเคชันเนี่ยจะเป็นคนละสถานที่จาก EP ก่อนหน้านี้ของคุณดาฟักบูมนะครับและถึงงั้นเนี่ยภูมิประเทศต่างๆนะครับก็ยังใกล้เคียงกับจุดที่เราไททันได้ต่อสู้กับเจ้าจีเหลี่ยมนั่นเองนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยในขณะที่ตากล้องกำลังมองไปยังพี่คาเมราแมนที่ยืนอยู่ตรงหน้านะครับทันใดนั้นเองเนี่ยก็ตู้มนะครับมีเจ้าสวาดมิวแทนสกิปปี้ดี้ทอยเลทโผล่มาจากไหนไม่รู้นะพุ่งมาเหยียบพี่คาเมราแมนตรงหน้าระเบิดตุยเย่ขาที่ไปเลยและพร้อมกันนั้นเนี่ยในมือของมันนะครับก็ถือปืน AK มาด้วยเว้ยซึ่งเป็นปืนที่กระบอกใหญ่เป็นอย่างมากเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็ได้เหนี่ยวไกปืน AK ปิดชีพพี่คาเมราแมนอีกคนตุยเย่ขาที่ไปเช่นกันครับแล้วจากนั้นเนี่ยพอพี่เมคคาเมราแมนเห็นดังๆใช่ไหมพี่แกก็ได้เตรียมปาดแป้ดเจ้าสวาดมิวแทนตัวนี้เว้ยซึ่งก็มีทั้งปืนมีทั้งหมัดมีทั้งกงเล็บนะครับแต่ก่อนที่พี่เมคคาเมราแมนเนี่ยจะเดินเข้าไปถึงเจ้ามิวแทนตัวนั้นนะท่านใดนั่นเองนะครับไอ้เจ้ามิวแทนก็หันไปสนใจอะไรบางอย่างนะครับซึ่งอะไรบางอย่างที่ว่านั้นเนี่ยก็คือควันคามุยสีดำนะแล้วจากนั้นเนี่ยตัวละครที่คามุยออกมานะครับก็คือพี่ไททันทีวีแมนนั่นเองนะแล้วหลังจากที่ไททันทีวีแมนได้คามุยออกมาแล้วเนี่ยในเวลาไล่เลี่ยกันเลยนะครับไอ้เจ้าจีเหลี่ยมก็ได้บินมาถึงพอดีนะซึ่งมันเนี่ยก็ได้พูดอะไรบางอย่างออกมานะครับเป็นคำด่าไททันทีวีแมนนั่นเองนะแล้วจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้าจีเหลี่ยม
มันก็ได้สวมหมวกกันน็อกนะครับพร้อมกับตั้งท่าเตรียมโจมตีไททันทีวีแผ่นะแต่แล้วเนี่ยไอ้เจ้าจีเหลี่ยมก็เปิดการโจมตีด้วยการยิงก้อนพลังงานที่มีประกายไฟฟ้าที่เขียวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับพุ่งตรงไปยังไททันทีวีแมนนะแล้วจากนั้นเนี่ยด้วยความช้าของกระสุนนะครับไททันทีวีแมนก็สามารถหยิบก้อนพลังงานก้อนนั้นเอาไว้ได้เว้แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าพี่แกคิดอะไรอยู่นะครับจู่ๆเนี่ยพี่แกก็เอาลูกพลังงานก้อนนั้นเข้าไปใส่ตรงหน้าอกของตัวเองเว้แล้วจากนั้นเนี่ยพี่แกก็สื่อนะครับสื่อประกายไฟฟ้าที่เขียวๆนะแต่ว่าขณะนั้นเองเนี่ยไม่ทันที่ไททันทีวีแมนจะสื่อเสร็จนะไอ้เจ้าจีเหลี่ยมก็โจมตีเข้าใส่พี่ไททันทีวีแมนนะครับและพร้อมกันนั้นเนี่ยมันก็ได้พุ่งเข้าชนในท่านทีวีแมนระเบิดตู้มแล้วฉากถัดไปเนี่ยมันก็ต่อคอมโบด้วยการยิงกระสุนมิสไซล์และกระสุนพลังงานต่างๆเข้าใส่ในท่านทีวีแมนแบบหาฝนเลยนะแต่ว่าทันใดนั้นเองเนี่ยจู่ๆนะครับในท่านทีวีแมนก็โผล่มาจากข้างหลังนะครับซึ่งพี่แกน่าจะคามุยไปตอนที่เจ้าจีเหลี่ยมเนี่ยกำลังลัวกระสุนใส่พี่แกอยู่นั่นเองนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยในท่านทีวีแมนที่บินมาจากข้างหลังนะก็หมุนปาดแปดใส่หน้าเจ้าจีเหลี่ยมเว้ยแล้วจากนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นกับสภาพของพี่ในท่านทีวีแมนนะที่หน้าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นร่างฟูลพาวเวอร์นะครับหลังจากที่ได้ซื้อก้อนพลังงานของเจ้าจีเหลี่ยมไปนะครับดูเหมือนว่าพี่แกเนี่ยจะมีเรี่ยวแรงเยอะกว่าปกตินะแถมตามร่างกายก็มีประกายไฟฟ้าสีเขียวๆเนี่ยปะทุอยู่ทั่วร่างกายเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยไททันทีวีแมนก็ได้โชว์ความสามารถใหม่ของพี่แกนะโดยการยิงดาบเข้าไปปาดแปดปืนของเจ้าจีเหลี่ยมนะครับแล้วในขณะที่ยิงดาบออกไปนั้นเนี่ยดาบก็ถูกมัดด้วยอะไรบางอย่างยาวๆม่วงๆนะแล้วจากนั้นเนี่ยพี่แกก็ดึงดาบกลับมาได้ดังเดิมนะครับซึ่งบอกเลยว่าความสามารถนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เกินคาดเป็นอย่างมากเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยเจ้าจีเหลี่ยมที่ลืมปิดหน้ากากนะครับมันก็ได้ทำการปิดหน้ากากพร้อมกับยิงแสงเลเซอร์จากแกนกลางเนี่ยเข้าใส่ไททันทีวีแมนนะแต่ว่าไททันทีวีแมนเนี่ยก็ได้ใช้ดาบของพี่แกรับแสงเลเซอร์จากเจ้าจีเหลี่ยมเอาไว้ได้นะเท่านั้นยังไม่พอนะครับพี่แกยังได้ใช้ดาบของพี่แกเนี่ยสะท้อนแสงเลเซอร์ของเจ้าจีเหลี่ยมเนี่ยยิงกลับไปยังเจ้าจีเหลี่ยมได้ด้วยเว้ยซึ่งความสามารถตรงจุดนี้เนี่ยดูเหมือนจะเวอร์ไปซะหน่อยนะครับแค่ดาบเล่มเดียวก็โคตร OP เป็นอย่างมากเลยนะถ้าถึงงานนะครับถึงแม้ว่าพี่แกจะยิงแสงเลเซอร์สวนกลับไปยังเจ้าจีเหลี่ยมเนี่ยแต่ว่าหมวกกันน็อกของเจ้าจีเหลี่ยมเนี่ยมันแข็งแรงซะเหลือเกินนะครับไม่มีริ้วรอยใดๆเลยนะแล้วฉากถัดไปเนี่ยเจ้าจีเหลี่ยมก็ได้พุ่งเข้าชนไททันทีวีแมนแบบตรงๆเลยนะซึ่งพี่แกเนี่ยก็ถูกชนเต็มๆระเบิดตุ้มต้ามไปเลยนะครับแล้วหลังจากที่ไททันทีวีแมนถูกชนเนี่ยดูเหมือนว่าพี่แกจะคามุยหายไปอีกแล้วนะครับพอเป็นแบบนั้นเนี่ยเจ้าจีเหลี่ยมจึงได้กางโล่บาเรียร์ไว้ทางขวามือของมันนะเพื่อกันการโจมตีจากไททันทีวีแมนนั่นเองครับแต่ว่าทันใดนั้นเองเนี่ยดูเหมือนมันจะกางบาเรียร์ผิดข้างเว้ยไททันทีวีแมนได้โผล่มาจากทางด้านซ้ายของมันนะครับและพร้อมกันนั้นไททันทีวีแมนก็ได้ฟรีคิกไปยังเจ้าจีเหลี่ยมล่วงลงมายังพื้นนะจนในสุดท้ายเนี่ยเจ้าจีเหลี่ยมก็พลาดท่านะครับถูกไททันทีวีแมนล็อกตัวเอาไว้ได้นะแล้วฉากถัดไปเนี่ยไททันทีวีแมนไม่รอช้านะครับพี่แกได้ปาดแปดดาบไปยังหัวของเจ้าจีเหลี่ยมนะครับซึ่งดาบเนี่ยทะลุไปอีกข้างของหัวเลยนะและถึงงานนะครับดูเหมือนว่าเจ้าจีเหลี่ยมมันจะยังไม่ตุยเย่เว้ยดังนั้นเนี่ยไททันทีวีแมนจึงได้ให้ของแถมนะครับเป็นลำแสงเลเซอร์จากแกนกลางของพี่แกเองนะยิงเข้าไปตรงหน้าของเจ้าจีเหลี่ยมนะครับซึ่งในฉากนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเจ้าจีเหลี่ยมจะกางโล่บาเรียมาตั้งรับนะแต่ก็ทนต่อพลังของแสงเลเซอร์ของพี่ไททันทีวีแมนไม่ไหวเว้ยจนในที่สุดเนี่ยหัวของเจ้าจีเหลี่ยมเนี่ยก็ถูกแผดเผาโดยเลเซอร์ของไททันทีวีแมนนะครับซึ่งบอกเลยว่าในฉากนี้เนี่ยหากคุณผู้ชมไปดูตัวเต็มจากต้นฉบับนะครับไอ้เจ้าจีเหลี่ยมเนี่ยมันกรีดร้องด้วยความทรมานเป็นอย่างมากเลยนะแล้วในฉากนี้เองเนี่ยก่อนที่เจ้าจีเหลี่ยมจะถูกไททันทีวีแมนจัดการตุยแย่ลงไปนะครับทันใดนั้นเองเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็โผล่มาจากด้านหลังไว้ใช่แล้วครับไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยก็คือเจ้าเอสโซจังเกิลนัทนั่นเองนะซึ่งมันเนี่ยโผล่มาจากไหนไม่รู้นะครับอาศัยจังหวะที่ไททันทีวีแมนกำลังเผลออยู่นะยิงก้อนพลังงานสีแดงๆเนี่ยเข้าใส่ไททันทีวีแมนนะครับระเบิดตุ้มไททันทีวีแมนที่โดนแรงระเบิดเข้าให้ก็ปลิวลงไปกองกับพื้นเลยนะแล้วจากนั้นเนี่ยพอไททันทีวีแมนเงยหน้าขึ้นมาดูนะครับพี่แกโดนอะไรกันแน่วะจู่ๆก็ระเบิดนะครับพี่แกก็ไม่เจออะไรแล้วนะนั่นก็เพราะว่าไอ้เจ้าเอสโทตัวเมื่อกี้เนี่ยมันได้ใช้ความเร็วของมันนะครับเคลื่อนที่ไปข้างหลังของไททันทีวีแมนนะแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็ได้ทำการดึงทีวีตรงแขนขวาของไททันทีวีแมนออกมาเอาดื้อเลยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะไอ้เจ้าหมอนี่มันได้ซัดหน้าไททันทีวีแมนพร้อมกับล็อกคอเอาไว้นะครับเพื่อที่มันเนี่ยจะได้ปาดแปะไททันทีวีแมนแบบระยะเผาขนนะซึ่งในฉากเดียวกันนั่นเองเนี่ยทางเจ้าจีเหลี่ยมนะครับที่ได้สติคืน
กลับมานะสภาพหน้าตาของมันเนี่ยก็ดูยับยู่ยี่เป็นอย่างมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงได้ทำการเปิดใช้กล้องอินฟราเรดเพื่อช่วยในการมองเห็นนะแต่เปล่าเลยครับอุปกรณ์ชิ้นนั้นมันไม่น่าจะใช้กล้องอินฟราเรดนะเพราะว่าฉากถัดไปเนี่ยจากปลายกล้องก็สามารถยิงลำแสงเลเซอร์ออกมาได้นะครับซึ่งลำแสงเนี่ยก็พุ่งตรงไปยังแขนของเจ้าจักรนัดเอสโทตัวนั้นนะทำให้แขนของมันเนี่ยเกิดการขัดข้องเล็กน้อยนะจนในที่สุดเนี่ยเจ้าเอสโทตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะจากนั้นก็บินหายไปเลยนะครับแล้วฉากถัดไปเนี่ยกล้องก็ตัดมาที่ไททันทีวีแมนนะครับซึ่งพี่แกเนี่ยก็พูดอะไรบางอย่างมาไม่รู้นะฟังไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับแล้วจากนั้นพี่แกก็ได้คามุยแล้วหายไปเลยเว้ยแล้วฉากถัดไปนะครับทางเจ้าจีเลียมที่สภาพมันดูไม่จืดแล้วนะหน้านี่ยับยู่ยี่ดูไม่มีชิ้นดีเลยนะครับทันใดนั้นเองเนี่ยมันก็ถูกอะไรบางอย่างที่เร็วมากๆพุ่งเข้าชนไป 2-3 ทีนะครับซึ่งเจ้าจีเลียมตอนนี้เนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้แล้วนะแต่ดูเหมือนว่าใจของพี่แกเนี่ยจะเกินร้อยนะครับพี่แกได้ทำการยิงก้อนพลังงานสีเหลืองๆออกไปอีกลูกนึงนะแล้วจากนั้นเนี่ยไอ้ก้อนพลังงานลูกนี้ก็พุ่งไปหาศัตรูของพี่จีเลียมนะครับระเบิดตุ้มแล้วใช่แล้วครับดูเหมือนว่าไอ้เจ้าเอสโซจังเกิลนัทเนี่ยมันยังไม่ไปไหนเว้ยมันรอปาดแปดพี่จีเลียมอยู่นั่นเองนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้าเอสโซตัวนี้ก็ได้ยิงก้อนพลังงานสีแดงออกมาอีกลูกนึงนะซึ่งก้อนพลังงานลูกนั้นเนี่ยก็ระเบิดตุ้มเข้าใส่พี่จีเลียมแบบเต็มๆเลยเว้ยแล้วก็บอกตามตรงเลยนะว่าฉากนี้เนี่ยก็แอบสงสารจีเลียมอยู่เหมือนกันนะต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายนะครับจนในที่สุดเนี่ยจีเลียมที่หมดเลี้ยวแรงนะครับก็ถูกเจ้าเอสโทจังกนัดตัวนั้นยิงแสกหน้าระยะเผาขนระเบิดตุ้มตุยเย่ขาที่ครับแล้วจากนั้นเนี่ยพอจีเลียมตุยเย่ไปแล้วใช่ไหมไอ้เจ้าเอสโทก็พูดอะไรบางอย่างออกมานะซึ่งก็ฟังไม่รู้เรื่องแปลไม่ออกเหมือนเดิมนะครับพอมันพูดจบปุ๊บเนี่ยมันก็ได้บินหายไปนะแล้วจากนั้นซีรีส์สกิปปี้ทอร์เรต EP ที่14เวอร์ชันแฟนเมดก็ตัดจบลงไปเพียงเท่านี้ครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปแฟนเมด EP นี้นะดูเดือดเลือดพ่านอย่างที่บอกเลยใช่ไหมบอกได้เลยว่าคลิปแฟนเมดหลังๆเนี่ยคุณภาพแม่งใกล้เคียงจากต้นฉบับเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งในบางครั้งเนี่ยผมก็แอบคิดนะครับว่ามันอาจจะมาจากคุณดาฟักบูมก็เป็นได้นะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยส่วนวันนี้ผมกายวอล์กเกอร์พูดไปแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ